ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สลีปากเก็ตและฉลองการตั้งวัด142ปีประจำพุทธศักราช2567นี้กำหนดการวันพุธที่3กรกฎาคมเวลา2ทุ่มทักษิณานุปทานไปหาบรรพชนผู้ล่วงลับวันที่4กรกฎาคมเวลา2ทุ่มเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567เวลา 10:09 นาทีเจริญพุทธมนต์สืบเจตาหลวงในงานนี้ทางวัดได้กราบอาราธนามนต์พระสงฆ์จำนวน59รูปขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสร้างบุญทรัพย์ได้เป็นเจ้าไทยทานถวายพระสงฆ์ชุดละ 2,500 บาทหรือตามเจตนาติดต่อสอบถาม063-163-9950063-163-9950หรือทำบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อวัดทุ่งปากเก็ต375074-7407บุญน้อยได้บุญนักทำบุญนักเพื่อได้บุญเยอะๆนะเจ้านะมัทธุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไหว้สามายังครูบาอาจารย์พระเถระเจ้าพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการทรงสมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพพระขอเจริญสุขสวัสดีไปยังป้าออกไม่ออกศรัทธาโยมป้าโยมแม่ป้าหมอนแม่หมอนป้าอุ้ยแม่อุ้ยปีป้านะท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณณวัดทุ่งปากเก็ตไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปชาข้างหอพญาเมืองลายและก็ส่งยังขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรราชวรชวรวิหารราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของพระครูวันรบโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยดูคอยก็ริ้งและส่งสัญญาณโยมพ่อโยมแม่วันนี้ก็มาอยู่กับกันในวันอังคารที่11เดือนมิถุนาคมพุทธศักราช2567วันเวลาผ่านไป
ไปแหมกึ่งจะว่าเก็บกึ่งก็ว่าจะถึงถ้าพ้นเดือนนี้ก็คือหมายถึงกึ่งปีนั้นแล้วเนาะยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กับงานบุญงานกุศลต่างวัดต่างวาวัดทุ่งปากเกร็ดซึ่งจะมีงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์งานประเพณีเดือน9เหนือแรม14ค่ำที่จะมาถึงในวันที่5แต่ในการในงานครั้งนี้ทุกตุนั้นจะจัดทำบุญตั้งแต่วันที่3ก็คือหมายถึงก็ว่าคืนวันที่3มีการทำบุญทักษิณานุปทานไปถึงยังครูบาอาจารย์ผู้สร้างวัดตั้งวัดจะเป็นพระภิกษุสงฆ์พระเถระตลอดจนถึงสถาญาติโยมผู้อุปถัมภ์อุปถากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและในคืนวันที่4นั้นทางวัดก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่จำนวน19รูปได้มาโปรดเมตตาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ธรรมจักรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดกับวากับบ้านกับจองกับตนตัวของสดาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญแล้วในวันที่5ตอนเมื่อเจ้าก็คือเวลาประมาณสักก็เริ่มต้นตั้งแต่ก็โมงเจ้าสถาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ก็มาร่วมกินร่วมทานได้นิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาเจริญพุทธมนต์แห่ง19รูปก็เวลาประมาณสัก10โมงปลายเมื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพร้อมโยมพ่อโยมแม่พร้อมเฮาก็จะเริ่มทำพิธีกันในการสืบชะตาหลวงสืบชะตาบ้านชะตาจองชะตาวัดชะตาวาจตาสถาญาติโยมผู้อุปนัมอุปถากเพื่อความเป็นสิริมงคลถือทำให้มีอายุมั่นยืนยาวในการงานนี้โยมพ่อโยมแม่ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานร่วมโดยช่วยกันถ้ามีกำลังจะรับสักชุดหนึ่งก็คือ 2,500 บาทหรือเฮาบ่มีกำลังทรัพย์นักเฮาก็ทำตามเต่าที่เฮาทำได้ตลอดจนถึงในการทำบุญในเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีพชีวิตของผู้คนเฮาผู้คนผู้ใดตาน้ำตามบจริตโบราณประเพณีว่าตาน้ำเป็นสถีตาน้ำเป็นสถิในที่นี้ก็หมายถึงเขาว่าทำให้ผู้คนได้ดื่มได้กินได้มีอายุยืดยืนยาวไปเป็นปัจจัยในสิ่งที่พุทธองค์บอกว่าโรคใบนี้บ่สามารถที่จะขาดน้ำได้เมื่อน้ำเป็นสิ่งที่รอเลี้ยงทุกสรรพสิ่งทุกสรรพชีวิตเกิดขึ้นก็จะทำให้ชีวิตชีวาของบนโลกใบนี้เป็นธรรมชาติและมีความเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองต่อมาเจ้าภาพโรงทานอาหารการกินใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็จะถวายเพลถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพได้ก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทร0631639950ได้โยมพ่อโยมแม่หาจงกระทำเมื่อหามีโอกาสและหามีลมหายใจหาจงขจัดเสียซึ่งความตนีที่เหนียวอันมักอ้างว่า
กรรมเดียวก่อนพุทธก่อนแล้วมันก็จะสายเกินไปวันนี้เขาก็จะมาต่อในเรื่องแห่งคำว่าการที่คนเขาพอผู้คนในแห่งคำว่าดูแห่งคำว่าลักษณะของบุคคลผู้มีจริตโจมป่อโยมแม่ท่านผู้ฟังก่อนที่จะเข้าไปสู่หลักธรรมในการพอนิสัยจะคอของผู้คนอันเป็นจริตนั้นก็จะมีเรื่องเล่าโยมพ่อโยมแม่นั้นได้รับฟังเพื่อมีความเป็นความบันเทิงใจกับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังสักเล็กสักน้อยในเรื่องนี้เพื่อน้องว่าเทวทัตกับชาติมาเกิดสาธายญาณโยมทั้งหลายในเรื่องมันมีอยู่ว่ามีขั้นครอบครัวครอบครัวหนึ่งสันดาหยาดจมทั้งหลายแล้วทีนี้ครอบครัวนี้เนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกบุคคลคนนี้เกิดมาแล้วชื่อว่าเสกสรรเนาะอันนี้ถ้าไปกระทบไปก็ขออภัยเด้อตุเจ้าเกิดชื่อเล่นประตันยอมพ่อยอมแม่โอ้ถึงว่าเราอ่อนชื่อว่าฉันนี้เป็นที่กับว่าเทวทัตกับชาติมาเกิดก็คือเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารชอบการกินอยู่มากมายก่ายกองเป็นคนที่มีท้องป่องท้องโตสัทธาญาติชนทั้งหลายเป็นคนที่ว่ากินข้าววันไหกินกล้วยวันหวีวันหวีสามหวีต่อวันและกะทีนี้เนี่ยก่อให้เกิดเขาว่าทำให้ครอบครัวพ่อแม่นั้นหากินหาว่านั้นพอมามีความเพียงพอหาเงินหาทองพอประตันก็เกิดแห่งความยากจนต่างๆนานาเกิดขึ้นตลอดจนบางครั้งบางคราวพ่อแม่นั้นก็เกิดมีความโมโหเป็นเตื่อในการที่หันลูกว่าเป็นคนที่กินดีอาหารดีฉันนี้เป็นเราอ่อนก็ด้วยความคิดของพ่อแม่ว่าโอ้เราอ่อนมันกำลังกินกำลังนอนเป็นกำลังกินกำลังนอนเป็นไว้ของเขาไว้ของเขาแล้วทีนี้จะแย่อย่างไรก็คือลูกก็คือแก้วตาดวงใจสัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วทีนี้ถึงวันเวลาที่เข้าโรงเรียนเราอ่อนชื่อว่าฉันนี้ก็ไปโรงเรียนเมื่อไปโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนก็มีปวดท้องว่าพ่อแม่ก็ห่อเข้าเพื่อไปกินกับกลุ่มเพื่อนแล้วในฉันนี้เป็นคนที่กินมุมแมมหันว่าของกินที่เปิดเอามานั่นกินเต็มปากเต็มคอเราบามันยะมันยังกินมุมแมมต่างๆนานาเกิดขึ้นจนเพื่อนนั้นไม่อยากจะคบไม่อยากจะคบค้าสมาคมเลยไล่ฉันนี้ไปกินกับไปกินคนเดียวโรงเรียนมันอยู่ใกล้วัดพอดีสถานญาติชมทั้งหลายและนี้เกียรติศัพท์ของฉันนี้ก็ดังว่าเป็นคนที่กินได้มากกินได้เยอะจนท้องป่องมีความปุงใหญ่โตต่างๆนานาเกิดขึ้นทีนี้หลวงตาผู้เป็นเจ้าอาวาสก็ได้เงินกิจทรัพย์อันนี้ว่าเราอ่อนชื่อว่าฉันนี้เป็นคนที่กินอาหารเก่งแต่พ่อแม่นั้นทุกอย่างก็เลยบอกเฮ้อกับเราอ่อนเด็กวัดไปว่าไปบอกเฮ้อกับพ่อกับแม่และกับป้าลูกนั้นมาตุยโอ้สัทธาญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่นั้นก็อยากจะเฮ้อฉันนี้มาอยู่วัดอยู่ว่าก็เป็นสิ่งที่จังหันว่าฉัน
ก็ได้มากับพ่อกับแม่หลวงตาก็บอกว่านี่ลูกของโยมเนาะโอ้แม่นะครับโอ้ที่เขาว่ากินดีนี่กะโอ้คนนี้ล่ะกะลูกผมมีคนเดียวเนี่ยกะตุลงจะไหวไหนลุงตุ๊กว่าจะร้อยเงาเอาเป็นภาษาทางไทยห้องเนาะโอ้ลงตุจะไหวจะได้โอ้สู่ขอก็หากินลำบากขนาดนะเอาอย่างนี้เอามันมาอยู่มากินข้าวที่วัดเด้อทุกวันศีลพันพระเด้อจะเลี้ยงกู้ข้าบกู้มือก็มาได้เพราะวันศีลพันพระคนมากินมาตานักขนาดสันนี้ได้ฟังตุลุงลุงตุว่าอย่างอันพ่อแม่ก็มีความดีอกดีใจกลับไปบ้านถึงวันศีลวันพระโอ้ฉันนี่กลับมาเป็นขยมล้างถ้วยโหโอชามเพียบปัดกวาดหลังจากตุลุงตุกินข้าวแล้วลุงตุก็หันว่าอาหารการกินนั้นมีอยู่มากมายแต่ขยมก็มีนักใครโยมได้กินกับกินข้าวกับฉันฉันนั้นกินหมูมันตะกุกตะไกยิ่งกินไอ้ยำอันล้ำบะเหลือบะเฮ้ยเนาะโอ้โตจนต้องไก่ต้องปองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเหตุการณ์ประการเช่นนี้ตอนเวลาล้างถ้วยหมู่ขยมนั้นก็ได้ควรดินทาหาบะเคยหอดเฮ้ยคนมาคนกินข้าวอะไรอย่างกับปู่พามชูชกกันแน่นอย่างนี้ล้ำเหลือบอกเคยผ่านเอาละอ่อนตามภาษาละอ่อนก็เล่าควันว่าเยาะเย้ยต่างๆนานาฉันก็เกิดความโกรธความโกรธก็ได้บุบหูตีตากันแล้วก็มีพระลูกวัดได้มาบอกรู้หยุดหยุดหยุดวันนี้ตุ้งลงไปอยู่วัดไปได้เลิกสู่ขอตีกันอย่างไรเหรอเดี๋ยวขอลุงตุ๊มาก็ได้ได้อย่าบอกแล้วละอ่อนนั้นเขาก็แยกบังเอิญลุงตุ๊นั้นกลับไปฮับตาลพิกแม่ก็เลยสอบถามว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเนี่ยพ่อฉันตาป้ามขนาดแล้วก็ได้สืบหาราวเรื่องเอาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีแห่งความว่าเอื้อเฟื้อเมตตาปันกันกินเด้อบาเดียวนี่นะสู่เขาตาป้ามเนี่ยมะลงโทษทั้งสองฝ่ายสันปิกไปบ้านถ้าวันศีลวันพระก็ปิกมาใหม่ก็ปิกไปบ้านโอ้พ่อแม่ได้ยินอย่างอันว่าลูกไปวัดเกิดการทะเลาะวิวาทกันพ่อแม่ก็มาเอ้อมาแต่พ่อแม่ก็จะต้องเลี้ยงอาหารการกินคำนี้เนี่ยโอ้สันกินข้าวในนักกินกล้วยกินไอ้ยังต้องไก่ต้องปองไหนไก่ย่างห้าดาวมาแฮมโอ้ไหนจะพิซซ่าแฮมกินจนต้องไก่ต้องปองที่นี้กินนักอาหารมันมาย่อยต้องก็แตกตายไปอันนี้พ่อหลวงว่าปู่พามพิกมาเกิดจูจกพิกมาเกิดอันนี้เป็นเรื่องเล่าอะไรเด้อยอมพ่อยอมแม่เนาะอันนี้สอทื่อหึงว่ามามีโพชโพชเนโพบริโภคการอาหารโพชเนมัตตัญญุตาถ้าอู้พีก็ขออภัยลิ้นปันกันอาระยอมพ่อยอมแม่ท่านผู้ฟังเราจะมาพอในเรื่องแห่งว่าพอบุคคลผู้เฮาจะฮู้ได้อย่างใดว่าบุคคลนี้มีจริตอย่างใดอย่างใดแต่ว่านี่ได้อู้ไปถึง2จริตก็คือราคะจริตและโมโทสะจริตวันนี้ก็มาต่อโมหะจริตเกิดขึ้นเดี๋ยวก็รอพ่อนั้นได้อู้ได้จ๋าได้อู้เขียวก่อนพ่องเนาะกราบไหว้สาเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอกราบไหว้สาครับ
จ้าวันนี้บ่มีกิจหยังเนาะปานนั้นเนาะอ๋อแล้วมันมาตอนแล้วครับคืนเงินใหม่ครับท่านเจ้าสบายละจ้าจ้าได้ฟังฟังธรรมแต่ว่าก็คือตึงท่านเจ้าโอ้เวลามันขาดเคลื่อนมันกะบ่ถูกนะท่านเจ้าเจ้าก็คือที่ตู้เจ้าอู้ถึงเขาว่าจริต6คือที่พระองค์ตัดเรื่องแห่งคําว่าจริต6เนี่ยหมายถึงคําว่าผู้คนเฮาเกิดมาเหมือนกันแต่ลักษณะความประพฤติมีความแตกต่างกันไว้จ้ะครับแต่วันนี้ก็ได้ถึงโทสะจริตเกิดขึ้นวันนี้เฮาจะมาอู้ถึงโมหะจริตเพราะนั้นครับไว้จ้ะครับโมหะจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลเฮาจะหันอิริยาบถต่างๆคนโมหะจริตเป็นคนที่มีความเสื่อมซึมเหม่อลอยแล้วในลักษณะแห่งการทำการทำงานก็คือจะทำงานอะไรหยังมันมีความละเอียดแล้วก็ทำงานบางครั้งบางคราวกฎแห่งความคล้องคาทำงานบ่เปิดห้องว่าพอจะแล้วแต่บ่แล้วนี่เนาะบาประสมประสบความสำเร็จข้างๆอาคุณบ่เป็นน้ำแล้วท่านพระคุณเจ้าเจ้าได้ต่อมาในลักษณะการกินอาหารบริโภคอาหารก็คือเป็นคนที่บ่เลือกอาหารกันกินอะหยังก็กินได้เอาหมดแต่มีความมุ่งมั่นในการกินอาหารอันนี้ก็คือคนโมหะจริตเนาะและก็มีแห่งความคิดเห็นเป็นคนที่มีความคิดเห็นดีปนของว่ามีความคิดเห็นติดตามพ้องติดตามโตยเพื่อนพ้องบางครั้งกับบางคราวก็มีความคิดเห็นที่มีความคัดค้านกับบุคคลอื่นส่วนมากก็จะไปตุยในความคิดเห็นต่างๆเอาส่วนใหญ่ว่าเออคนบอกว่าโอ้ปัญญากับงานประชุมมาอย่างนี้เออเอาเป็นบ้าก่ะเนี่ยเนาะแล้วต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองเอาเพื่อนว่าเอาคอยไปถามกระแสของคนตั้งหลังแม่กันเดียวเล่าขวนเพื่อนละฮะว่ามันแบบอู้อย่างประทู่เฮ้ยอย่าหนอเพื่อนนะแต่ถ้าอยู่ในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นเนาะท่านเจ้าเนาะเจ้าต่อมาทำประวัติก็หมายถึงก็ว่าเป็นคนที่มีความประพฤติที่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็มีแต่ความง่วงเหงาเฮานอนแล้วก็ไปเรื่องบ่เป็นแล้วแล้วก็เข้าใจอะไรอย่างกันยากนะถ้าบุคคลประเภทนี้จะประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานเหมาะสมก็คืออานาปานสติพุทธกสิณอโรกตกสิณอากัสสะกสิณครับเพื่อแก้อุปนิสัยที่นอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานแก้ด้วยการเข้าสมาธินะท่านพระคุณเจ้าเจ้าอันแล้วทีนี้เฮาก็จะหันได้ว่าเฮาลองพอว่าบุคคลใดที่ชอบฟังน้ำฟังธรรมตุเจ้ากำลังขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตไปสักกึ่งกลางนี่นะไม่จ้ะครับอย่าก็ฟังเข้าธรรมฟังธรรมเข้าภาษาเนี่ย มีก่อนปัญหามีแต่ขัดพระคุณเจ้าอุปนิสัยของแต่ละคนมันบ่เหมือนกันอย่างท่านเจ้าว่านะครับข้าได้หมอนสักแก่นเฮ้ยเอียถ้าเป็นพระเตธรรมก็ใครรับมันก็เป็นนิวรณ์แอมอย่างหนึ่งมันก็เป็นอุปนิสัยของคนนะท่านพระคุณเจ้าอันนี้เปิดห้องว่ามันติดมาตั้งแต่อดีตชาติมาเนาะเพราะว่าคนโมหะจริตเนี่ยเป็นในอดีตชาติเนี่ยในขณะบำเพ็ญกุศลโสทำไปด้วยความมีความพนึงในเรื่องเหตุผลในการกระทำถามไปตามสมัยและเกิดหรือเกิดความสงสัยในกุศล
ที่ตนทำบางครั้งก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นๆว่ากูทำบุญทำทานที่ทุเจ้าจะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก้าอย่างนี้เป็นต้นเนาะเกิดความลังเลใจวิจิกิจฉาและใจบัดตั้งอยู่ในบุญกุศลที่กำลังทำแถมประการหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ชาติก่อนมีความเพลิดเพลินชอบดื่มเหล้าสุรายาเมาเป็นอาจินบ่ชอบคบค้าบัณฑิตเนาะเพราะเพราะว่าคนโมหะจริตเนี่ยจุติมาจากสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ผู้ประทุศีลก็คือมามีศีลห้าเนาะเพราะนั้นครับขาดสติปัญญาครับท่านพระคุณเจ้าผู้ที่มีโมหะจริตนี่เป็นผู้ที่มีความหลงเป็นเบื้องต้นอยู่ในจิตในใจครับท่านเจ้าครับจ้าอันนี้ก็อยู่ในวิสุทธิมรรคเนาะก็คือเฮาจะหันได้ว่าเฮาก็ลองพอบุคคลที่ทำการทำงานก็ถามทำงานเปิดบอกว่าโอ้วัดระดับน้ำละกันนี่ดิ่งเสาละกันงานที่นี่วะได้เอาใส่ตาเขาว่ากะทำอะไรเอียจ้ามันมีรักกันทีทุกวันตาบไปบางคราวบางคราวเนี่ยการไปได้สักเล็กสักน้อยเปิดเบิกเบิกสักตางไปแล้ววันต่อแม่มาแม่ละฝั่งเฮียละพอละเว้ยรอใจสตางหมดก่อนอีหน่อยไม่ก็ปัญหามีกับท่านท่านพระคุณเจ้าครับปะอย่างกูอ่านปณิสัยของคนท่านพระคุณเจ้าอันนี้เปิดห้องว่าบุคคลตักมดก็เสาะหาใหม่ท่านเจ้าไม่จ่าครับจะอันนี้เปิดห้องว่าคนที่มีโมหะจริตเนาะต่อไปก็คือการกินอาหารอะไรอย่างเปิดยกอะไรอย่างแม่ก็กินได้เปิดยกหลับมาก็กินได้เปิดยกแกงอ้อมมาก็กินได้ยกผักนึ่งมาน้ำพริกก็กินได้บอกว่าบะเรียนนี่กินได้ไอ้อย่างฟ้องโอ้กินได้ทั้งนั้นที่ข้ากินมาได้อย่างนี้ก็คือฤาษีนะกะเนี่ยแพ้ตับแพ้ไตนะครับเพื่อนหันแกปากแกต้องบ่ฮู้จักประมาณบำโพชเนกรรมตัญญูตาเราพิจารณาพอสมควรกับตนขวานะท่านเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือบุคคลผู้เป็นโมหะจริตเนาะครับไว้จ้ะครับพื้นเพเดิมมาจากเดรัจฉานนะท่านเจ้าเนาะผู้ที่มีโมหะนี่นะท่านเจ้าหรือบุคคลที่มามีศีลมามีธรรมก็มาเกิดเนาะมันมาจากอบายภูมิชั้นของเดรัจฉานนะท่านเจ้าเจ้าในคําว่าโมหะจริตก็มีแห่งคําว่าเรื่องเล่าที่พุทธองค์ได้ตัดในที่พระสงฆ์ปนได้เอามาโมหะจริตเหมือนเรื่องสัจจนิคนสัจจนิคนนี่ก็คือเป็นรัฐธินอกพระพุทธศาสนาครั้งในยุคพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็คือหรือปัจจุบันก็คือศาสนาเช่นหรือมีนิคนาตบุตรหรือศาสดาของรัฐธินี้ก็คือมหาวีระเป็นเจ้ารัฐธิสัจจนิคนนี้เป็นนักโตวาทีที่มีความหลงไหลในตัวเองว่ามีความฉลาดลักแหลมมีความเป็นผู้มีความชื่อเสียงโด่งดังและก็ตอบโต้หาบุคคลที่มาตอบโต้นั้นได้ยากจนได้รับย่องว่าจากมหาชนชาวแคว้นริศวีบองกรุงเวสาลีว่าเป็นนักปราชญ์บางครั้งบางคราวคนเฮานี่ยกยอปอบปั้นนี่แหละพนัน
อากาศทำให้เราหลงได้เหมือนกันนะโอ้ใช่ครับท่านพระคุณเจ้าคือมันหลงตัวเองครับในสิ่งที่คนอื่นยกย่องนะมันเหมือนนักปราชญ์นะถ้านักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยถ้าคนอื่นยกย่องเพื่อนทำตัวเฉยครับท่านพระคุณเจ้าเพื่อนไปยึดมั่นถือมั่นในคำยกย่องแต่ว่าถ้าคนธรรมดาคนที่มีความรู้มันนักนะครับหมอกอันน้ำบะเต็มไห้นะหมอกดังโกงกังนะครับมันมักจะถือตัวครับท่านพระคุณเจ้าครับแต่ที่เปิ้นหูแต่เปิ้นก็ธรรมดาเฉยๆไว้ตาครับท่านเจ้าครับจ้าแล้วก็ที่นี่จะหันพระราชกุมารลิศวีทั้งหลายในกรุงเวสาลีเช้าวันหนึ่งสัจจานิโคนได้พบปะกับพระอัจฉริเถระได้สนทนาถามว่าพระสมณโคดมเนี่ยแนะนำสาวกว่าอย่างไรคำสอนส่วนใหญ่ว่าไปได้เรื่องอะหยังทีนี้พระเถระก็ได้ตอบว่าพระองค์สอนว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างนี่มันมีบ่ใจเป็นบ่ใจตัวบ่ใจตนสังขารทั้งปวงก็มันมีความเที่ยงแท้แน่นอนธรรมทั้งปวงก็บ่ใจตัวใจตนพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องนี้ไว้เป็นส่วนใหญ่สัจจานิโคนก็กล่าวว่า ฮะพระสมณโคดมนี่มีความเห็นผิดเป็นชั่วโอ้แล้วก็มีปวดของว่ามายอมรับแห่งความเป็นจริงถามแล้วก็ยังมีความเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเลยก็ว่าถ้ามีโอกาสจะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมเรื่องการทายทอดแห่งความเห็นผิดเห็นชั่วนี่ฮือได้แล้วถ้าเพื่อมีความทับถมกับพระพุทธเจ้าเลยปล่อยข่าวนี้ไปฮือกับกลุ่มชนในแคว้นเวสาลีซึ่งผู้เป็นเอาดิสวีผู้คนทั้งหลายในเมือง500คนที่เป็นเชื้อเจ้าไปชมพอการโต้วาทะระหว่างพระพุทธเจ้ากับนิคนก็คือตัวเองเพื่อที่หันฮะเป็นนิคนนาฏบุตรหรือท่านพระคุณเจ้าที่ไปโต้วาทีเหรอครับเป็นสัจจานิคนเนาะอ๋อสัจจานิคนเป็นนิกายหนึ่งเป็นนิกายนอกศาสนาของเฮาแต่ก็มีเป็นลัทธิหนึ่งนะไว้สาท่านเจ้าจ้ะมันก็คือศาสนาเช่นถ้ามันก็เกิดพร้อมไรศาสนาพระธรรมวินัยของเฮาไว้สาครับท่านเจ้าก็คือถ้าเฮาอู้ไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเฮาอู้ตัวถึงบุคคลนี่ศาสนาเฮานี่เกิดท้ายศาสนาเซนอยู่ก็หมายถึงเพราะว่านี่คนอัตตบุตรนี่ฮะศาสนาพราหมณ์นี่จะก่อนนะครับท่านเจ้าพระเวทก่อนกันเพราะนั้นครับมันจะก่อนพูดของเฮาฮะเพราะว่าเดิมทีนี่อย่างพระเจ้าสุโธทัณฑะนี่ก็เป็นพราหมณ์มาก่อนนะท่านเจ้าและละที่อื่นที่ท่านเจ้าว่าเนี่ยก่อนพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานี่มันเกิดลาสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แต่สมัยของลัทธิอื่นนั้นมีมาก่อนแล้วไว้สาครับท่านเจ้าครับก็คือมีมาก่อนแล้วจะหันพุทธประวัติมาเจ้าชายสิทธัตถะนั้นตอนที่ออกผนวดก็ไปศึกษาในกลุ่มลัทธิเหล่านี้ต่างๆมาแล้วก็เป็นปนของว่ามันมีความสุดตรงพุทธองค์ว่าพระเจ้าเป็นทางแห่งความหลุดพ้นก็เลยมาทำตามและมาอู้ถึงสัจจานิโคนได้แต่ตองปัญญาพิจารณารู้ว่าโคพระพุทธองค์นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัส
ตอบคำถามทั้งหมดและทรงย้อนถามเพื่อหู้สัจจนิคนได้ไต่ตองด้วยสติพิจารณารู้ว่าคนที่มีโมหะจริตต้องชี้แนวทางต่างๆให้เห็นชัดท้ายที่สุดสัจจนิคนนั้นก็ยอมแพ้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมและภิกษุอุปสมบทหารในอารามของตนในวันต่อมาอันนี้ก็ยังถือว่ายังแต่ในสิ่งที่ผู้คนเฮาจะหันแห่งประการหนึ่งบางครั้งบางคราวก็คือหลงในตัวเองหลงว่ากูนี่หูกว่าไผอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับเป็นเช่นนั้นศาสนาพระคุณเจ้าแต่ศาสนาของแต่ละลัทธิที่ท่านเจ้าว่าไว้นะครับปริภาสนใจปริภาโชคสัจจานิคนอย่างนี้แต่ว่าถ้าเปิ้นจนด้วยหลักฐานที่โตวาทีหรือว่าถามข้อข้องใจจากผู้เจ้าเปิ้นก็ยอมรับได้แล้วก็ขอแสดงตนเป็นลูกศิษย์นะท่านพระคุณเจ้าแต่สนใจที่พระโชคนี่เปิ้นได้ฟังแล้วแต่มายอมก็คือว่ามีความหลงไหลในตัวเองอยู่เนาะครับไม่สาครับเหมือนกับปฏิโมกข์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วที่เป็นคนเรื่องแพะเรื่องแกะนะครับท่านเจ้าว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านมีผิวหน้าคล่องใสดีนักอันนี้ก็เป็นของแห่งลัทธิหนึ่งที่เกิดก่อนพุทธเจ้านะไม่สาครับปฏิโมกข์นี่ครับครับไม่สาครับที่พุทธเจ้าจะไปเฮาถ้าเฮาฮู้เฮาวิเคราะห์นะเพราะนั้นโอปาชีวกคนนี้เนี่ยก็เป็นนักปวดผู้แสวงหาความจริงแห่งความสุขทางด้านจิตใจเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าคงจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธองค์แล้วแกหันพระพุทธองค์ก็เป็นนักบวชก็คงจะมีนักบวชผู้แสวงหาสมัยนั้นต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็จะหันว่าเมื่อพบพระพุทธองค์พุทธองค์ผ่านมามีภายเป็นครูของเฮาเป็นผู้ตรัสรู้เองแล้วเขาบอกเกิดแห่งความเชื่อถ้าเฮาลองมาวิเคราะห์เนี่ยบ่นานก็ลองสังเกตดูว่าบางคนบางท่านเป็นคนที่มีความรู้แต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าเขารู้จริงหรือไม่บางครั้งบางคราวคนเฮาก็บ่เชื่อเนี่ยปานนั้นครับครับคือมันคงจะมีหลายลัทธิแต่ที่ดังๆแท้ๆมีประมาณ 5-6 ลัทธินะท่านเจ้าในสมัยของพุทธองค์นะท่านเจ้าถ้าเฮาอู้ถึงว่าสมัยของพุทธองค์จะเป็นลัทธิคูณทั้ง6ตลอดจนถึงศาสนาที่ตายแล้วมันมีหลายอย่างปานนั้นบางศาสนาที่ได้ศึกษาศาสนาเพียบเทียมที่บางคนก็มีความว่าวิถีชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนี่ยตายเกิดอุปมาเหมือนดังเก้ากล้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะหาได้แถมทางลัทธิแถมศาสนาหนึ่งก็คือเอาผมเนี่ยเอามาหนุ่มาย่องเป็นถือว่าเป็นลัทธิหนึ่งตลอดจนถึงไขอย่างกับที่ทุเจ้าว่ากระตาเนี่ยมันก่อให้เกิดแห่งตัณหาราคะต่างๆนานาเลยพวกกระตาจะครับลัทธิศาสนาตอนนี้มันกระตายไปหมดละตอนนั้นโอ้ไวจ๋าครับมันมีบักกีศาสนาที่ดังๆในยุคนั้นนะไวจ๋าท่านเจ้าครับโอ้ของพุทธกาลก่อนพุทธกาลมันมีนักขนาดน่ะศาสนาเริ่มแรกของบนโลกนี้ก็คือผีเพราะนั้นความนับถือผีเป็นเบื้องต้นนะท่านเจ้าเพราะมันบ่มีที่ยึดมั่นที่ใจนะท่านเจ้าบ่ฮู้จะหาที่เพิ่งอย่างใดครับใช่ว่ามันมีที่มันยึดมั่นที่ใจคนเฮาผัวธรรมชาติครับเพราะนั้นมันมันมีทางปึ่งที่ปึ่งนะท่านเจ้าก็ยังบ่เร็วเนี่ยเอาปานนั้นพอกะ
ลามินญาจะเข้ามาปนของว่าธรรมชาติแบบสุดจัดแรงกับแรงจัดฝนตกกับตกวันยังค่ำพวกนั้นยังเอียดครับมันเป็นนั่นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท่านธรรมคุณเจ้าแล้วอย่างฝนจะตกฟ้าจะห้องฟ้าห้องฟ้าฟ้าฟ้าแบบต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดคนเฮามีจิตใจหวาดกลัวสะดุ้งแล้วก็มีความคิดว่าโอ้บนฟ้านี่มีเทพเจ้าดูเจ้าคืออันมันขาดความรู้นะท่านพระคุณเจ้าเนาะก็เลยหาที่พึ่งก็เลยพึ่งผีสางเทวดาเพื่อจะโดนบันดาลเป็นคือบรรเทาทุกข์นะท่านพระคุณเจ้าเจ้าแล้วมันก็มีเกิดศาสนาเกิดขึ้นอ่ะก็เดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปหำรับประนั้นได้จ้าครับท่านเจ้าครับก็คือพวกนี้คนผู้สรุปไปแล้วก็คือว่าเป็นบุคคลที่ว่าบางครั้งบางคราวว่าตัวเองนี่เป็นคนที่มีความคิดรักดำเป็นนักปราชญ์ต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็เป็นคนที่การไอ้อย่างครับมีครั้งหนึ่งในพระเจ้าอภัยราชกุมารหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยที่ผัวได้ถูกพวกนิโคนนาตบุตรกับพระเทวทัตได้ปนห้องว่ากล่อมเฮอพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นไปถามพระพุทธเจ้าว่าคำพูดใดจริงความพูดใดเป็นที่รักไม่เป็นที่รักและคำพูดใดเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูได้เสียงมันหายครับนะเสียงท่านเจ้าหายครับคุณได้ยินยังได้ยินอยู่ในคำพระคุณเจ้าครับอ๋อพระนันฟังวิทยุกันมั้ยแม่ประกายเพื่อว่าเสียงตู้หายวะอ๋อแต่ผมสนทนาธรรมท่านเจ้านี่ได้ยินครับแต่ในวิทยุนี่ผมปิดนะท่านเจ้าเดี๋ยวอันเดิมพ่อหนาลองอุ้มพ่อหนาลองอุ้มมากันเนาะครับท่านพระคุณเจ้าอันวิทยุของเก้ากับผมปิดนะครับผมพูดในโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับท่านพระคุณเจ้าครับที่สนทนาธรรมกับท่านเจ้าครับฮัลโหลอ๋อท่านพระคุณได้ยินเหรอครับไฟฟ้าบนดอยให้ดับพ่อหนาอ๋อแต่ในโทรศัพท์นี่มันเป็นโทรศัพท์แต่ว่าอันวิทยุผมเก้ากับผมปิดนะครับผมกลัวเสียงมันรบกวนกันผมเดี๋ยวผมลองเปิดวิทยุไว้ท่านพระคุณเจ้าเปิดแป๊บเดียวนะครับอ่าเปิดจ้ะฝนตกนักเตอร์วันนี้นะแต่ว่าเสียงในทั้งสองมือทั้งเป็ดยังมีถือไว้ตั้งใจวันทาทำเอาหัวไปตกหมดเวลานะเนาะทูบเทียนทั้งสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาน้อมเคารพบูชาเหตุตามการของเปิ่นนะท่านพระคุณเจ้าเจ้าแม่ครับเอาครับไว้จ้ะบัตรสมาธิจะอยู่เหนือธรรมชาติได้พูดถึงว่าพระพุทธองค์เมื่อพระเจ้าชาติศัตรูนั้นถามว่ากรรมพูดใดเป็นที่รักไม่เป็นที่รักและคำพูดใดเป็นความจริงและไม่จริงพระพุทธองค์ก็ได้อุปฉาว่าได้สนทนาในแห่งคำว่าในการที่พุทธองค์นั้นแสดงธรรมเทศนาต่อบุคคลพุทธองค์นั้นจะพอเจ
จริตกันเป็นส่วนใหญ่นะพ่อนันเนาะครับไหว้จ๋าครับพระองค์นั้นจะพอจริตของบุคคลว่าคนจริตนี้จะควรแนะนำสั่งสอนอย่างไรเหมือนกับว่ากำอู้กำจ๋าพระองค์ถามย้อนถามพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าถ้ากำอู้เป็นกำอู้ที่มีประโยชน์แต่บุคคลเป็นกำอู้มีประโยชน์มีความจริงแต่คนสื่อสารนั้นอู้บ่ถูกกาลเทศะมันจะได้รับแห่งคำว่าผู้ฟังก็จะสามารถมีเปิดห้องว่าบ่สบอารมณ์ได้จะมีการต่อโต้กับตลอดจนถึงกรรมอู้ที่มามีประโยชน์และมามีความจริงก็บอกวันที่จะมาตรัสมาอู้อันนี้พระองค์จะเน้นแห่งเขาว่าหื้อถูกต้องหื้อถูกการเวลานี่เองเนาะครับใช่ครับคือพระองค์ว่าใดที่มันเป็นประโยชน์และมีคนฟังก็พึงพูดพึงสนทนาแต่สิ่งที่พูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พึงสนทนาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แต่มันไม่มีคนฟังก็ไม่ต้องพึงพูดพึงสนทนาเพราะมันเปล่าประโยชน์พระท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าได้จ้าครับนั่นน่ะเนาะแล้วต่อมามาพอถึงแห่งคำว่าวิตกจริตวิตกจริตเนี่ยทางด้านพฤติกรรมของบุคคลมีวิตกจริตเนี่ยอิริยาบถอิริยาบถของบุคคลผู้มีวิตกจริตก็คือมีความเชื่องช้าคาเหมือนคล้ายๆกับโมหะจริตแต่เหมือนแล้วแต่มีความฟุ้งซ่านต่อไปลักษณะทำการทำงานเป็นประจดจ่อมามีสมาธิแล้วก็อู้เก่งคิดเว้ยอู้เว้ยอู้ปากไปก่อนกว่าความปากไวปากไวกว่าความคิดเนาะมามีความตัดกองต่อมาเลือกนะในเรื่องการกินอย่างใดก็ได้มามีความแน่นอนอย่างใดก็ได้ตอบมาก็คือในเรื่องแห่งเขาว่าความคิดก็เป็นคนที่มีความคิดเห็นตามหมู่แม่และตลอดจนถึงจิตใจของเขามีความฟุ้งซ่านโลเลเดวรักเดวเกียรติชอบพวกขี่กับหมู่คณะทางที่จะนำมาพูดปฏิบัติก็คืออัปปนสติโพธกสินอโรกสินอากาศกสินในเรื่องนี้พ่อหนันไว้จ้ะครับพ่อจะหันได้ว่าความเชื่องช้าเหมือนกับโมหะจริตความใจเย็นนี่แม่นของพ่อหนันความเชื่องช้าเนี่ยความเชื่องช้าความใจเย็นความเชื่องช้านี่มันเป็นความคิดรอบคอบความใจเย็นนี่เป็นความคิดรอบคอบเนาะใช่ครับภาพใจเย็นนี่เป็นคิดโดยพิจารณาก่อนหรือกระทำโดยโยนิโสมนสิการครับท่านเจ้าเชื่องช้าเนาะถ้าเชื่องช้านี่คือขาดความลังเลขาดความมั่นใจนะคือบ่มีความรู้เป็นเบื้องต้นในเรื่องนั้นๆเลยบ่กล้าตัดสินใจนะครับไว้สาธารณชนคุณเจ้าแต่ถ้ามีถ้ามีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นนะครับเชื่องช้ากับขี้ค้านนี่เหมือนเดียวกันหรอป่ะนะโอ้เกียรติค้านนี่อันนี้เป็นโทษสูงกว่าอันนี้ที่ท่านเจ้าว่าเดียวนะครับเชื่องช้านี่พระเจ้ายังดีกว่าเกียรติค้านเกียรติค้านนี่เบาหน่อยเลยครับอันนี้เป็นอบายมุขแท้ๆท่านพระคุณเจ้าเกียรติค้านไม่ทำการงานมาทำอย่างสักอย่างอันนี้มีโทษสูงกว่าในสูงกว่าความลังเลสงสัยนะท่านพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นคนที่มามีเขาว่าสมาธิในการจดจ่อเนาะเพราะว่ามีความฟุ้งซ่านมีจิตฟุ้งซ่านขาดความตั้งมั่นมันมีทำโดยจิตใจบ่เป็นตัวโตเก่าครับฟุ้งซ่านบ่มีสมาธิเป็นที่ตั้งท่านพระคุณเจ้าเขาว่าวิ
คนที่มีความวิตกจริตเนี่ยมันก็คล้ายกับโมหะบางครั้งบางคราวมันจะเป็นเจือของบุคคลที่มีความฉลาดนะพระนันใช่ครับท่านพระคุณเจ้าเพราะมันใจขึ้นๆลงๆแบบแน่นอนท่านพระคุณเจ้าตัดสินใจอย่างแบบไม่ได้แน่นอนครับความมั่นใจครับถ้าคนฉลาดนี่มันเพิ่นมันทำด้วยสติปัญญาของเพิ่นท่านพระคุณเจ้าครับสามารถรู้ได้เท่าทันเนี่ยครับแต่คนที่มีความลังเลสงสัยวิตกจริตนี่อันนี้จะตกเป็นเบื้องล่างของผู้ที่มีปัญญาท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าที่แน่ๆประเดี๋ยวนี้ทางสถานีวิทยุดับครับท่านเจ้าไฟดับครับท่านเจ้าอายะกับไฟของท่านในชีวิตครับครับไว้จ่าครับมันคงจะปิดฟ้าเป็นฝนแล้วท่านพระคุณเจ้าโอ้ธรรมชาติธรรมดาแล้วเขากับแม่พ่อคนที่มีวิตกจริตนี่ในอดีตชาติมันมาจากไหนก็คือในอดีตชาติก็คือในกณะบำเพ็ญกุศลมัวแต่นึกถึงแห่งความเพลิดเพลินในเรื่องกรรมคุณอารมณ์อันเป็นกรรมวิตกคิดในทางที่มีความเกลียดชังปองร้ายผู้อื่นอันเป็นพยาบาทที่ตกก็หรือว่าคิดไปทางมีความเบียดเบียนทำลายความสุขของคนอื่นเมื่อได้รับความเดือดร้อนจิตใจอันวิหิงสาวิตกเนาะส่วนมากจะตายจุติมาจากสัตว์เดรัจฉานเนาะครับไว้นะครับเพราะว่าในการทำความดีหรือทำบุญเนี่ยมันใจบำมีกุศลเป็นที่ตั้งครับมันตั้งอยู่ของความโลภความโกรธความหลงความพยาบาทคิดร้ายเนี่ยครับท่านพระคุณเจ้ามีจิตใจขุ่นมัวท่านเจ้าและเป็นที่มาวิตกจริตท่านเจ้าครับแม่ไพศาลครับจ้ะเพราะนั้นมีอย่างอู้สเปเห็นแล้วเนาะเพราะนั้นอินสมเสียงวิทยุมันล่ะโอ้พ่ออาจารย์อินสมนี่เก่งเนอะท่านพระคุณเจ้าเนอะเป็นสติเป็นปฏิภาณอย่างจำในเรื่องการสวดนี่เก่งเหรอทุกเจ้ากันเด้อโอ้เป็นเก่งครับแล้วคำอู้เป็นกับชะชาญเนอะท่านพระคุณเจ้าเฮาจะนึกอู้ปากจ้าเลยเวียดจะมองเวลาท่านพระคุณบางทีกึศจะอู้มันออกปากจ้ามันสัญญาอันนี้จ่ามันบัดเต่ากันเนอะท่านเจ้าของเพื่อนนี่อู้ได้จะจานด้านพิธีกรอย่างได้โมท่านเจ้าพระคุณเจ้าที่อันเวียนตาลเพื่อก็คล่องเที่ยวดีท่านเจ้าอนาคตพูดไปแห่งไกลอยู่นะท่านได้กำจูพระศาสนาไปแห่งนาคอยู่ท่านเจ้าแต่ก็โดนวัวเขาง่อนควิดไปเหรอเนาะพระคุณเจ้าท่านพระคุณเจ้าเพื่อนว่างัวเขาอ่อนนี่นะมันทำลายถึงผู้มีความเพียรอันสูงนะท่านเจ้าว่าเขาอ่อนนี่นะสามารถที่เอาชนะผู้มีความเพียรอันสูงนะท่านเจ้าขนาดเสี้ยวแป้งยังโดนงัวเขาอ่อนจนได้ถูกจับเพื่อนว่าผู้มีความเพียรสูงหมายถึงท่านพระคุณเจ้าบำเพ็ญตบะนะครับเองการงัวเขาอ่อนนะท่านเจ้าถึงแล้วก็นั้นไม่สาครับในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีพยามารที่จะมารองจิตใจของบุคคลเฮาเนี่ยนะถ้าเฮาผ่านพ้นกับในการทดลองเนี่ยไว้ศาครับมันก็ดีไปแต่ถ้าว่ามันบ่ผ่านพ้นเนี่ยมันก็ลุดเหมือนกันนะพะนั้นท่านพระคุณเจ้าถ้ามันบ่มีมารบารมีมันก็บ่เกิดแต่ว่าทำความดีทุกอย่างแล้วท่านพระคุณเจ้า มันก็จะต้องมีอุปสรรคก็คือมาร นะครับผู้ฆ่าคือความตายนะครับมันมาเป็นอุปสรรคให้แก่เฮาถ้าเฮาฆ่ามันโป้นได้นะเฮาชนะมันก็มีบารมีแก่กล้านะท่านเจ้าแต่ถ้าเฮาบ่สามารถข้ามอุปสรรคข้ามมารได้นะเฮาก็ต้องตกเป็นเหยื่อของมารหรือต้องบรรลุถึงความประสงค์บรรลุถึงความสำเร็จได้นะท่านพระคุณเจ้าครับเนี่ยเขาก็ลองพอมูแพทย์ผู้นักปฏิบัติ
เฮาจะหันข่าวเมื่อ10ปีก่อนกับข่าวที่พระญี่ปุ่นที่มาประพฤติปฏิบัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไทยของเฮาเนี่ยใช่ฮะแล้วเป็นพระญี่ปุ่นครับเปิ้นพ่อจะถือว่าเปิ้นพ่อจะถึงขั้นแห่งบรรลุเหมือนกันนะเป็นพระอริยะเหมือนกันจะบรรลุแล้วนะท่านพระพุทธเจ้าจะนั่นก็มันกั้นความขาวเนาะก็อันนั้นดูเหมือนเป็นแม่ชีนะท่านพระพุทธเจ้าแต่ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะแม่ชีนั่นก็ปฏิบัติธรรมนะท่านพระพุทธเจ้าโอ้คนเคารพนะอุถึงพระญี่ปุ่นนะท่านเจ้าคนเคารพนะถือนักงานสามารถออกหนังสือเขียนหนังสือเป็นคำสอนเป็นเล่มๆนะท่านพระคุณเจ้าใช่นั่นนะครับมันอันนี้มันเปิดของหวามันเฮาถ้าเฮาผ่านก็ได้ถ้าเฮาย้อนไปถึงพระพุทธองค์ของเฮาก็โดนทดลองเหมือนกันเนาะโอ้ท่านพระคุณเจ้าพุทธองค์นี่ทุกอย่างนะที่ว่าผจญมารแล้วเอาชนะมารได้นะแทบจะทุกเรื่องนะท่านพระคุณเจ้าไม่ใช่ว่าทำมาอย่างและสำเร็จได้โดยง่ายนะครับท่านมาศึกษาดูแต่ละชาติของเปิ่นนะจะต้องผจญมารจะต้องมีอุปสรรคทุกเรื่องแม้แต่ชาติสุดท้ายของเปิ่นนะครับพระเวสสันตรนครับเนี่ยก่อนยังถูกมารผจญอยู่แต่เปิ่นก่อนด้วยบารมีเปิ่นก็เอาชนะถึงได้นะครับโอ้ยังเฮาเนี่ยเฮาสวะยังก้าวกว่าผมนี่ก้าวกว่าผมสวะละบ่เอาละทุกข์ยากลำบากอีล่ำเหลือนี่บ่ทำละสวะละแต่เปิ่นมีความตั้งใจเจตนาของเปิ่นเนาะครับท่านเจ้าเดี๋ยวผมปิดวิทยุกรรมมันไปเดี๋ยวไปมาละยังไงกาดไปดีเลิกนะท่านเจ้าท่านเจ้าเปิดกาดไปดีเลิกเพิ่นเก็บเฮปทอดพอจะเสี่ยงแล้วกาดอันนี้มาเป็นไวสาเจ้าเจ้าอ้าวก็เอาไว้ที่เอียเพิ่นหน่ะนอนวันนี้หน่ะเพราะว่า59นาทีละไฟมาบัดนี้เนี่ยท่านพระคุณเจ้าครับว่าเสียงออกแล้วกะครับออกแล้วครับท่านเจ้า96ออกบัดนี้เนี่ยครับบ่ว่าเสียงของรายการเฮามีอยู่ป่ะครับเพลงของสถานีออกครับจินดีสถานีจ้าๆๆใกล้จะหมดแล้วนะปนาน้อครับกราบแท้ใจเวสาเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับได้งื้อนำธรรมคำสอนเป็นอุทาหรณ์ในการประพฤติปฏิบัติสมควรแก่ฐานะอัตภาพของแต่ละท่านละคนนะครับขอท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอได้เจริญในธรรมทุกท่านทุกคนนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญเด้อพ่อหนาน